ทั้งหมด323ถุงนะครับโรงเรียนผมเล็กๆแต่ที่รวมเป็นตำบลก็เดี๋ยวจะให้กำนันรับไปตามจำนวนหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวก็แบ่งกันไปคืออย่างนี้ครับท่านเนี่ยเอาเทียนไปแล้วเนี่ยนะครับท่านจะต้องไปทำพิธีต่อเทียนโดยเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านที่คนในหมู่บ้านท่านนะครับมาหล่อเทียนที่วัดหรือตรงสถานที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่คิดว่าเหมาะสมแต่ควรจะเป็นที่วัดนั่นแหละเพราะว่ามีสถานที่กว้างขวางนะครับถ้าท่านทำบุญมีสามหมู่บ้านทำบุญหนึ่งวัดก็สามหมู่บ้านมาร่วมต่อเทียนด้วยกันนะครับเพื่อสร้างความรักความสามัคคีนะครับตามประตูของพระโครงการก็แล้วแต่ว่าช่วงนี้ท่านจะเอาเทียนไว้ตรงไหนถ้าไปไว้ที่วัดก็จะให้พระคุณเจ้าอันติดเพิ่มเติมก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะเทียนตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดได้ฐานติดมาแล้ว9วัน9คืนนะครับผมเพิ่งรับมาเมื่อวานนี้รับมาแล้วก็แบ่งใส่ห่อนะครับมีกำลังหลายท่านก็ไปร่วมรับด้วยนะครับอันนี้แล้วก็ต้องรอก่อนขอเจ้าพรรษานะครับขอเจ้าพรรษาส่วนวันนี้เนี่ยสำหรับฐานหล่อเทียนแรกหล่อเนี่ยผมก็ทำมาใหม่ทำขึ้นมาใหม่นะครับขนาดตามที่จังหวัดกำหนดคือความสูงนะครับ99ซมขึ้นหลังลูกตา5ซมนะครับหลังจากรอแล้วผมก็จะทำไม่ไหวก็ทำไม่น้อยก็ผมก็จะดำเนินงานอย่างต่อไปอันนี้จะแก้เป็นส่วนขั้นต่ำขั้นหนึ่งส่วนที่ไอ้ต้นฐานตรงนี้เราจะแกะออกแล้วใครที่มีเรื่องอะไรตรงไหนยังไงก็ให้ภาษาจะมาทำตรงได้นะครับภาษาจะมาทำตรงเพราะตอนนี้เจ้ามีกำลังหลายท่านที่มาจองคิวแล้วนะครับก็นะครับผมไม่ทราบว่าที่จะเป็นนี้หรือเปล่านะครับก็แล้วแต่ไปหามานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมตั้งแต่ละหมู่บ้านขนาดเล็กหรือใหญ่วันนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่าจังหวัดกำหนดมาเท่านี้แต่ถ้าบ้านท่านไม่ใหญ่พอหรือวัดท่านไม่มากพอจะขนาดรถตำรวจก็แล้วแต่อันนี้ผมก็ไม่ได้ต้องกำหนดไปอย่างนั้นแต่ที่จังหวัดกำหนดมาว่าควรจะเป็นแค่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมขอชี้แจงให้เราได้เข้าใจวัตถุประสงค์นะครับเพราะเทียนที่ผ่านไปแล้วนี่ท่านจะต้องเอาไปหล่อนะครับเอาไปหล่อเชิญชวนบอกคุณพี่น้องเลยนะครับที่มีหล่อเทียนบวชพรรษานะครับถ้าผมมีเรื่องชี้แจงเพิ่มเติมพอดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอเชิญยอดที่พี่น้องมาร่วมกิจกรรมหล่อเทียนข้อพรรษาของโรงเรียนยังนี้นะครับยอดบริจาคทั้งหมดนะครับเป็นเงิน 5,759 บาทนะครับ 5,759 บาทนะครับก็ขอแจ้งให้กับสาธุชนคนใจบุญที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ได้ทราบนะครับทางระดับต่อไปนะครับขอที่เชิญท่านนายเป็นประธานเทเทียนเพื่อหล่อเทียนข้อพรรษาวันนี้ครับขอบคุณครับ